สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋านะครับเป็นอีกใบหนึ่งที่คือเห็นแล้วร้องกรี๊ดเลยแล้วก็คือซื้อเลยเพราะว่าคือด้วยความที่มันแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่เล็งชอบมากๆอยู่แล้วแล้วด้วยเป็นตัวเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยแบบมีของทำออกมาเท่าไหร่เพราะด้วยความที่อาจจะเป็นตัวที่อาจจะนิสทาร์เก็ตมากๆอะไรเงี้ยแต่เล้งอ่ะคือเห็นแล้วเล้งก็คือใจฟูตลอดแล้วก็จะแบบว่าจะค่อยๆซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเจออะไรที่มันแบบคือมันใช่มากๆหรือโดนมากๆเราก็จะแบบหาโอกาสในการซื้อแล้วก็เก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะครับที่ก็เป็นแบรนด์ที่เล้งชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ราคามันเข้าถึงง่ายมากๆ reasonable มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ affordable แบบสุดๆอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตรงนี้แล้วนะครับเห็นป่ะทุกคนน่ารักมากๆก็คือสดๆร้อนๆเลยเล็งเพิ่งไปซื้อมาวันนี้ใช่ป่ะแล้วก็เพิ่งแกะอันแพ็คไปทำคลิปลงแบบว่าใน Reels ใน IG แล้วก็มีลงคลิปใน TikTok ไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันน้องมันน่ารักมากอ่ะเราเลยต้องมาทำคลิปลง YouTube อีกอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จริงๆแล้วอันเนี้ยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นของ Disney X กับ K Space นะครับก็คือจริงๆเขาก็จะมี X กันทุกปีอยู่แล้วมันเป็นเหมือน permanent collection ของเขาอยู่แล้วที่เขาจะทำก็จะมีแบบทำแบบพวกมินนี่มิกกี้เมาส์นะครับอย่างปีก่อนๆก็จะมีแบบอ่ะคูเอล่าใช่ป่ะมันจะมีAlice in Wonderland อะไรเงี้ยนะครับที่เรียนพอจะจำได้นะก็จะทำแบบหลากหลายมากมายอะไรเงี้ยนะครับตามคาแรคเตอร์ต่างๆเนาะก็อันเนี้ยมันเป็น Lady and the Tramp แล้วที่ลิงบอกว่าคือต้นคลิปอะ Lady and the Tramp อะทำของออกมาแบบค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะเหมือนแบบว่าตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราเจออะเราก็แบบอยากได้จริงๆก็คือไม่ได้แบบคือไม่ได้อยากจะซื้อมาใช้อะไรนะครับแต่จริงๆใบเนี้ยคือตั้งใจคืออยากจะซื้อมาไว้เก็บสะสมโดยเฉพาะของเล้งเลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเป็นบ้านน้องหมาใช่ป่ะอ่ะแล้วมันเป็นหนังแล้วไอ้ตรงเนี้ยเห็นมั้ยเนี่ยอ่ะเล้งแกะตรงนี้ให้ดูเลยเห็นป่ะคือนางทำเป็นแบบหลังคาเป็นรูฟอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเนี่ยเป็นหนังอ่ะแล้วก็เป็นซีอย่างเงี้ยทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหัวใจเป็นแบบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยดีเทลคือดีมากแล้วเปิดแป๊กอะไรเงี้ยข้างในเห็นป่ะก็คือใส่ของได้เยอะใส่ของได้จริงจังมีสายยาคอสบอดี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยน่ารักมากดีเทลคือดีแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับอ่ะไฮไลท์อยู่นี่ซะเนี่ยน้องเลดี้มีชื่อด้วยนะครับแล้วก็น้องเลดี้อยู่ตรงนี้น่ารักแบบจะบ้าตายเนี่ยข้างหลังก็มีแบบว่าถ้วยอาหารหมาเอ่ยใดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นใบนึงที่ดูดิมันดีมากอ่ะคือ1มันใช้งานได้จริงๆด้วย2คือมันก็สามารถที่เราจะแบบเก็บสะสมแล้วเอามาตั้งโชว์ในบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยคือเราก็ตั้งโชว์ตั้งเอ่ยใดอะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเนี่ยวางไว้อะไรอย่างเงี้ยกับตู้โชว์ของเราได้ก็เป็น1ในของสะสมที่ดีมากๆนะเลยก็รู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากอ่ะเนี่ยคือแล้วเค้าทำแบบใช้หนังอ่ะแล้วดูดิถือไปมันคือต้องแบบเห็นป่ะคือเป็นแบบ conversation piece ที่ดีแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้ทุกคนดูกันเห็นไหมครับว่าดีเทลอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นปะดีเทลดีมากก็คือน่าเก็บน่าสะสมมากๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมี1เห็นปุ๊บก็คือกีดวอลอ่ะนะครับ1ชิ้นอันนี้ที่เป็นชิ้นที่แบบเห็นแล้วคือต้องจัดเลยต่อมานะครับก็คือเป็นนี้จ้ะเราก็รู้สึกว่าแบบบ้านเมื่อกี้มันมีแต่น้องเรดี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันก็จะมีครบทั้งคู่เลยเห็นไหมเรดี้และทรัมส์นะครับเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีแบบเพชรเพชรเอ้ยใดเล็กๆกุ๊บกิ๊บมันก็แบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บมั่มอ่ะเอามาไว้ใส่ของจุ๊บจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยได้ไงเราก็รู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยเล็งอ่ะได้ใช้เล็งชอบใช้ของแบบจุ๊บจุ๊บจิ๊กอย่างงี้อยู่แล้วแหละเห็นป่ะข้างในมันก็จะมีช่องใส่การ์ด1 2 3ใบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยมันน่ารักตรงนี้แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเก็บนะครับต้องเก็บคือเห็นปุ๊บแล้วมันก็คือแบบมันดีต่อใจอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันน่ารักมากแล้วคอลเลกชันพวกเนี้ยเขาผลิตมาได้ไม่เยอะด้วยคือจริงๆคอหนึ่งเขาก็ผลิตมาแบบไม่กี่ชิ้นนะของมันก็จะมีประมาณสักกระเป๋าใบใหญ่ๆก็จะมีพวกกระเป๋าที่เป็นแบบคีย์พีสักใบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีโทสแบ็กใช่ป่ะรุ่นที่เขาก็จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นพวกทรงซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์อะไรเงี้ยก็จะมีกระเป๋าสัก 3-4 ใบอ่ะมีโทสมีคาเมล่าแบ็กหรืออาจจะมีบักเก็ตแบ็กแล้วแต่นะคอลเลกชันแล้วก็จะมีพวกของชิ้นเล็กๆพวกเนี้ยที่เขาจะทำมาคือคอลเลกชันนึงมันก็จะมีของให้ซื้ออยู่ประมาณแบบ10 12 10 10ถึง12 13อะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็เลือกเก็บมาเนี่ยแล้วก็เลือกอันนี้กับอันนี้มานะครับแล้วก็อันนี้ก็น่ารักสุดๆก็คือเห็นแล้วก็คือต้องซื้อเลยจ้ะไม่คิดเลยมากคีย์เชนจ้า
เราก็เป็นสายที่บอกงานตกแต่งกระเป๋ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่แบบว่าพูดแล้วก็คือแบบเหมือนที่บอกทุกๆคลิปว่าคือแต่งกระเป๋ามานานมากแล้วอะนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเลงก็จะเก็บอะไรพวกเนี้ยไว้คือได้ใช้อะเดี๋ยวห้อยนั้นห้อยนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยน่ารักมากมันเป็นแบบของสะสมชิ้นที่แบบน่ารักจริงๆนะครับเนี่ยก็เลยจัดมาแล้วก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนดูว่ามันแบบมีอะไรแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยน้องมันมีอะไรแบบนี้เนี่ยดูดิเห็นปะมันมีความน่ารักของน้องๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำคลิปวันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะจ๊ะก็ว่าจะไม่ค่อยได้ก็ปีนี้ก็บอกว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบพีเรียดหลังแล้วเนาะก็ว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรหรอกพ้องจริงแล้วปีหน้าก็จะมี resolution ของตัวเองแหละว่าจะแบบว่าทำอะไร1 2 3 4 5บ้างอะไรเงี้ยนะครับที่คิดว่ามันต้องทำได้แน่ๆเพราะว่ามันก็ทำมาได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็หลักๆก็อ่ะสปอยไว้ก่อนก็จะเป็นพวกเรื่องของการแบบใช้เงินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างทำมาได้ดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไงเดี๋ยวปีหน้านะครับก็อาจจะมีทำคลิปเกี่ยวกับ resolution ของปี2025อะไรเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะมีอะไรบ้างเผื่อจะได้แบบเออผู้ชมนะครับทุกคนชมกันอาจจะได้เอาเป็นแบบเอ้ยอินสปายเออเอาไปใช้ทำบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้อาจจะไปแบบบุลเลต์พอยต์ให้ตัวเองได้ว่าเออมีอะไรบ้างจัด priority ว่าเออฉันจะทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงวันนี้เล็งมาป้ายยาประมาณนี้นะจ๊ะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับ